คือมันเรียกยากจริงๆนะพี่น้องใช่แต่พี่ติดเป็นที่ที่ว่าอะไรนะเรียกง่ายๆก็คือจินนี่ด่างขาวจินนี่ด่างไม่ได้ด่างเหลืองด่างขาวใช่ไหมใบใหม่อ่ะเนาะใบใหม่ขึ้นกลางแล้วก็มีตัวนาตาตัวนี้เปิดมาในราคาเท่าไหร่นะพี่25,000ค่ะ25,000มีเท่านี้เลยไหมพี่หรือไงมีเท่านี้เนาะทักมาถามกันก่อนได้ค่ะทักมาถามเป็นไม้วางข้อค่ะวางข้อหรอค่ะอ๋อหนึ่งก้านกล้ามกุ้งด่างยังไงเอ่ยพี่อันนี้ราคา1,200นะฮะ1,200นะโอ้ได้เนาะเปิดอยู่ที่1,200เออราคาได้เลยนะราคาแบบว่าแบ่งกันใช่เอาแล้วใบนี้อ่ะพี่อันนี้เป็นไม้ย่อค่ะครับ4,200อันนี้ใบใหม่ขึ้นกว่า4,200อ๋อมันมีหลายก้านอยู่มีหลายก้านอยู่เพราะใบนี้ก็สวยนะต้องใบที่เหมาะกับมันครับถ้าอยู่ในที่เหมาะราคาก็แตกต่างกันตามลักษณะของเขาอะเนาะใช่เป็นพุ่มเลยนะพี่ถ้าเกิดมันชอบก็มันสวยวันนี้เป็นหูชิ้นใบกลมก็คือถ้าสังเกตดูจากหูอะถ้าไทคอนปกติเนาะหูมันจะอ๋อหูชิ้นใบกลมใช่เป็นหูชิ้นใบกลมเลยแค่เห็นลายมันก็สวยเลยนะลายปุ๊บโอ้ลายสวยจริงอันนี้ก็เดี๋ยวรอรูมาสักหน่อยเนาะค่อยๆไปเอาไปเปลี่ยนกระถางผมว่าเนาะแป๊บเดียวให้น้องได้แบบอาหารเต็มๆหน่อยใช่เพราะข้างล่างก็ขั้นกระไรสวยครับเท่าไหร่วะอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้3,500ครับราคามันก็จับกันได้หมดเลยเนาะตอนนี้เนาะสมัยก่อนของไทยคอนก็มีแบบนี้นี่คือแบบว่าตอนนี้นี่คือแบบราคาแบบว่าใครมีมาแบ่งกันเออย่างนั้นจริงไซส์เนี้ยถ้ามันไม่ใช่กลมใบกลมมันก็เลทราคามันก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าโอ้ใช่ต่ำลงกว่านี้อีกก็จะทำลงกว่านี้แต่อันนี้จะเป็นหูชิ้นใบกลมหน่อยใบกลมใช่หูไฟเพราะบางคนเขาจะเก็บพวกนี้เก็บนี้ไอ้ชื่อเต็มอะไรนะอโลหรออโลคาเซียหรอครับใช่อโลคาเซียไอ้สเต็ปเขาก้านดำใช่ไหมใช่ก้านดำก้านดำแต่มีจำนวนใช่ไหมครับก้านดำสวยว่ะอันนี้อย่างกระถางนี้เท่าไหร่เอ่ย2ใบอันนี้ 4,500 ครับ 4,500 เพราะมันทำยากเนาะใช่มันทำยากค่อนข้างทำยากไข่เพราะไข่มา 4-5 ใบจากแม่ที่มันดำๆเนาะออกมายังเขียวอ่ะใช่อย่างนี้ราคาตัดอย่างไรอันนี้เท่าไหร่ 4,500 นี่ 5,500 5,500 มันใหญ่หน่อยแล้วก็อันน้อย 2,900 2,900 อ๋อเผื่อใครอยากลองเนาะอยากลองเอาไปเล่นจริงก้านทำมันสวยจริงตัวนี้เป็นไม้ไข่ไม้ไข่ที่ต้องรุ่นแล้วเป็นเขียวแล้วน่ะนะโอ้ทำยากจริงเนาะเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่นะก้อนเป็นอะไรนะเป็นอะโลคาเซียมเนี่ยอะโลคาเซียมเหมือนกันใช่ก็จะนึงด่างสวยนะเนี่ยเนาะโคตรด่างสวยจริงว่ะคัดลายด่างมาเลย คือ เลือกคัดต้นไม้ที่มันเป็นลายของพี่นะก้อนเนี่ยเราไปคัดลายด่างมาเลยครับเอ๊ะเรื่องนี้มีจำนวนมีจำนวนไหมที่สวนหรือว่ามีครับมีจำนวนพักมาเนาะพักมาได้เลยแต่จริงพี่ว่าลายของมันอะคล้ายๆกับไอ้เพชรเจสีเหมือนกันนะแต่สวยกว่าตรงอ่อนกว่าตรงกระจายกว่าเยอะเลยนี่เหมือนคัดมาแล้วหมดเลยเนาะต้องสวยว่ะลายด่างทุกใบลายด่างทุกใบใช่ด่างชัดทุกใบด้วยอันนี้สีที่มันดูเปื้อนๆคือฉีดยาเพราะว่ายังไงเราต้องฉีดยากันเชื้อราแล้วสีมันเลยออกแบบดูเหมือนไม่มันดูหม่นๆเช็ดก็ออกแต่ถ้าเช็ดออกเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเนี่ยมันชัดทุกใบมันด่างทุกใบพี่ว่าคนที่ปกติเขาชอบต้นไม้เขาก็ใจแต่ว่าก็พี่ว่าอธิบายไว้เผื่อว่าใครที่มาดูก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นล้างออกเช็ดออกครับแล้วก็ต้นนี้เอ๊ะเดี๋ยวไหนซิปไกด์บอกราคาหน่อยชี้ยังไงต้นใหญ่เท่าไหร่อ่ะมีกี่เหรียญเนี่ยครับอันนี้เท่าไหร่เนี่ยต้นใหญ่สองต้นนี้ผมให้ราคาแล้วกัน2,000จะไม่สองต้นนี้นะสองต้นนี้2,000แล้วต้นนี้พิเศษเล็กใหญ่กว่าเลยเนาะใช่แล้วแต่ชอบไงแต่ต้นนี้มันพิเศษคือต้นแค่นี้มีไข่ข้างในเหรอนี่ฮะเห็นป่ะไข่สามารถไปเด็ดไปขยายได้แล้วใต้ดินนั่นน่ะผมไม่รู้มันมีไข่หรือเปล่าเพราะเราไม่ได้รู้ต้นที่มีไข่มันไม่ได้มีแค่ต้นนี้ต้นเดียวมีต้นอื่นที่เราขายไปแล้วที่มันมาในชุดเดียวกันเอาต้นนี้ก็คือได้ไข่ใช่แล้วต้นใหญ่นี้ยังไงครับเนี่ยต้นใหญ่นี้2,700ครับ2,700ใช่ต้น700ได้สวยเลยได้อีกไซส์นึงเลยดูอีกไซส์นึงเลยใช่เปิดมากอ่ะตุ๊บๆทุกใบมันจะได้ลายเป็นปื้นอ่ะเนาะครับแต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยจากประกายทองเนี่ยจะเป็นด่างสีทองแบบสตรีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็แต่อันนี้คือต้นเดียวกันนี่มีหลายสีเดี๋ยวอันนี้ใบอ่อนนี่ใบใหม่ใบอ่อนก็เป็นสียังไม่ชัดนะถ้าใบมันเริ่มแก่สีมันจะเป็นสีทองชัดเจนครับแต่ไอ้ใบนี้นี่คือชัดๆเลยอย่างเงี้ยเนาะเท่าไหร่นะราคายังไงอันนี้ต้นนี้19,000ค่ะ19,000เปิดไว้19,000เปิดไว้19,000ใครมาเดินดูถูกใจก็ลอง
ลองมาคุยกันก่อนได้ต่อรองได้เรามาคุยกันก่อนที่ร้านเห็นของนะฝากร้านหน่อยครับครับผมก็ฝากร้านหน่อยนะฮะซิปไกด์ซิปไกด์นั่งเซนะครับถ้าสนใจต้นไม้สามารถมาได้ที่ตลาดนัดต้นไม้สวนจุจักเข้าทางประตู2นะครับเลี้ยวซ้ายมาร้านจะอยู่ซ้ายมือหรือถ้าใครสนใจอยากดูรูปภาพไม่มีเวลาเพิ่มเติมไม่มีเวลาเดินมาเนี่ยแล้วอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมให้ทักมาได้ครับที่เพจ125อันนี้เราเพิ่ง125เพราะอันนี้เราเพิ่งทำเพจขึ้นมาได้เหมือนกันอีกที่หนึ่งใช่ครับเราเพิ่งทำขึ้นมาเพื่อรองรับในการขายต้นไม้ฝากไว้ด้วยครับเผื่อใครสะดวกโทรถ้าใครสะดวกโทรนะครับก็โทรได้ที่086-669-6258 6258ถ้าลายจะเป็น ID เป็น10ไกด์ ZIPGUIDE ครับอ๋อ10ไกด์เลยใช่ไหมครับใช่ครับหรือสะดวกโทรก็ง่ายเลยใช่ครับได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ